สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2023นะคะกลับมาพบกับสรุปข่าวไอทประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวิกนี้นะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะรวมถึงมีข่าวลือเกี่ยวกับสินค้ารุ่นใหม่ของ Apple ที่อาจจะเปิดตัวด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ ทำความสะอาดยุคนี้ผมมีตัวช่วยครับ Acer Pure Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทําความสะอาดง่ายอย่างมือโปรดูดแรงน้ําหนักเบาใช้ได้นานฝุ่นไม่เกาะห้อง Acer Pure Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้ที่ผมมั่นใจ ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะไปดูกันเรื่องของแอป tiktok ค่ะสหรัฐอเมริกานะคะได้ยื่นเรื่องไปที่ Apple แล้วก็ Google นะคะขอให้แบรนแอป tiktok ออกจาก Play Store แล้วก็ App Store นั่นเองค่ะเหตุผลเพราะว่าแอปนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในสหรัฐได้ค่ะ b e n คิลเบเนธิสมาชิกสหรัฐได้ส่งเรื่องไปยังทิมคุงที่เป็น CEO ของ Apple นะคะและซุนด้าพิชัยนะคะที่เป็น CEO ของ Google ให้ทำการลบแอป,ป TikTok ออกจาก App Store แล้วก็ Play Store ค่ะซึ่งเขาให้เหตุผลว่าไม่ควรมีบริษัทใดที่อยู่ภายใต้คำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอเมริกันได้ค่ะ เพราะว่าจากรายงานนะคะระบุว่าวิศวกรของ TikTok ในจีนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐได้มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021นะคะยาวมาจนถึงเดือนมกราคมปี2022เลยค่ะ ซึ่งแอปติกตอกนี้เนี่ยเขาเคยเป็นเป้าของสารัฐมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เคยเกือบถูกลบมาแล้วด้วยจากคําสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2020ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็เงียบไปจนไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งเนื่องจากพรรค e p u b l i c a n s นะคะและเดโมแครตเนี่ยต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นะคะเริ่มเข้มงวดในเรื่องของการแบนแอปนี้อย่างจริงจังแล้วค่ะ ซึ่งในตอนนี้นะคะรายงานเนี่ยระบุว่า27รัฐในสหรัฐอเมริกานะคะได้ยอมรับเรื่องของการแบนแอป i ิกตอกแล้วค่ะและจะมีแผนล,ลงมติก,กฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ World Surf League นะคะหรือว่าองค์กรที่ดูแลนักเล่นเซิร์ฟมืออาชีพได้ประกาศให้ Apple Watch เป็นอุปกรณ์สวมใส่ตอนแข่งขันเซิร์ฟค่ะ ในระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์เซิร์ฟในปี2023นะคะผู้แข่งขันจะต้องสวมใส่ Apple Watch Series 8หรือ Apple Watch Ultra นะคะที่พร้อมใช้งานแอป WSL Surfer ค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจะใช้เพื่อบันทึกข้อมูลในการแข่งขันได้และจะเป็นการบันทึกผลคะแนนแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะก็จะช่วยให้ผลคะแนนของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้แข่งขันแต่ละรายนะคะจะได้รับ Apple Watch ก่อนการแข่งขันค่ะซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับแอป WSL Surfer แล้วนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยได้ผ่านการทดสอบการใช้งานมาแล้วในทัวร์การแข่งขันทั้ง2รอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ค่ะทีมคุกออกมาเผยว่าอุปกรณ์ของ Apple รวมทั้งหมดนะคะถูกเปิดใช้งานมาเกิน2,000ล้านเครื่องแล้วค่ะ Apple ประกาศผลประกอบการไตรามาส1ปี2023นะคะระบุว่ารายได้และกำไรลดลงค่ะแต่หนึ่งความสำเร็จที่ Apple เขาปักหมุดไว้นะคะก็คืออุปกรณ์ของ Apple อย่างเช่น iPhone, iPad หรือว่า Mac เนี่ยถูกเปิดใช้งานมาเกิน2,000ล้านเครื่องแล้วค่ะและ Apple นะคะก็ไม่ได้ระบุตัวเลขที่แท้จริงหรือว่าแยกตามอุปกรณ์นะคะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยขายได้มากน้อยเท่าไหร่แต่ Apple เคยเผยไว้ว่า i p h o n เน่ยถูกเปิดใช้งานมาเกิน1,000ล้านเครื่องแล้วค่ะ กวมิงจีนนะคะออกมาเผยว่า AirPods Max AirPods Lite รวมถึง HomePod Mini รุ่นใหม่นะคะอาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปีถึงปลายปี2024ค่ะรายงานเผยว่า AirPods Max รุ่นที่2นะคะ AirPods รุ่นราคาย่อมยาวรวมถึง HomePod Mini รุ่นที่2เนี่ยอาจจะเข้าสายการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี2024นั่นหมายความว่าสินค้าเหล่านี้นะคะก็อาจจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี2024หรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025เลยค่ะ สำหรับ AirPods Max นะคะมีข่าวหรือว่า แปเปินอาจจะเพิ่มสีใหม่ของ AirPods Max ภายในปี2023นี้ค่ะเนื่องจากสินค้าไม่มีจำหน่ายแล้วก็ขาดแคลนชั่วคราวด้วยส่วน HomePod Mini นะคะถูกเพิ่มสีใหม่มาในเดือนพฤศจิกายนปี2021นะคะและในตอนนี้ HomePod Mini รุ่นแรกเขาก็ถูกปลดล็อกให้สามารถใช้ฟีเจอร์วัดอุณหภูมิรวมถึงวัดความชื้นได้ด้วยซึ่งทางกวมิงจีเนี่ยเขาเชื่อว่ารุ่นใหม่จะยังไม่มาในเร็วๆนี้นะคะและคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะ และนอกจากนี้นะคะกวหมิงจีเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงการมาของ AirPods รุ่นราคาย่อมยาวด้วยว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024เหมือนกันซึ่ง AirPods รุ่นราคาย่อมยาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเคยมีการระบุว่าจะใช้ชื่อ AirPods Lite ค่ะและรุ่นนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของราคาที่เข้าถึงง่ายเป็นหูฟัง TWS ของ Apple ที่มีราคาถูกที่สุดด้วยราคาเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่99ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ3,500บาทนั่นเองค่ะ นอกจากอุปกรณ์เสริมเหล่านี้แล้วนะคะทางกมมิงจีเนี่ยเขาก็ยังปล่อยข่าวลือเรื่องของ iPad รุ่นจอพับด้วยนะคะที่อาจจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะแต่เจ้าพ่อข่าวลือหลายเจ้านะคะเขาก็ออกมาโต้ว,ว่าอาจจะยังไม่มาในปีหน้าส่วนจะเป็นยังไงเนี่ย,ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ Apple สั่งลดการผลิตจอ iPhone 14 plus ลงไปเยอะมากนะคะทมกลางข่าวที่ว่า iPhone 14 plus ขายได้ไม่ค่อยดีค่ะ ต้องบอกก่อนว่า iPhone 14 Plus นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่มาแทน iPhone 13 mini เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยกระแส iPhone เครื่องเล็กนะคะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่รวมถึงมีข่าวว่าขายได้ไม่ค่อยดีด้วยนะคะจึงทำให้ Apple นะคะต้องเปิดตัว iPhone 14 Plus รุ่นจอใหญ่ออกมาแก้ปัญหานี้ค่ะ แต่การมาของ iphone 14 plus นะคะดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสักเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นรายงานมาตลอดนะคะว่า iphone 14 plus เนี่ยขายได้ไม่ค่อยดีและอาจจะเป็น iphone รุ่นที่ขายไม่ดีมากที่สุดใน iphone 14 series เลยก็ว่าได้ค่ะ และล่าสุดนะคะรอสยังเนี่ยเขาก็ออกมาเผยข้อมูลว่า Apple ได้สั่งลดการผลิตชิ้นส่วนจอของ iPhone 14 Plus ลงเรื่อยๆในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลากยาวมาจนถึงเดือนมก,กราคมปี2023ที่ผ่านมาค่ะเหตุผลสำคัญนะคะที่นังวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 14 Plus ทำตลาดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสเปคที่แตกต่างกับรุ่นโปรมากๆแต่ว่าราคาเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยค่ะจึงนําให้มีข่าวออกมานะคะว่า iPhone 15 อาจจะปรับรูปแบบลายสินค้าใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะตั้งราคา iPhone 15 plus ให้ถูกลงไม่สูงเหมือนกับ iPhone 14 plus ค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยเลือกมาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าใครอยากฟังข่าวอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอ o มดออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ